สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงคันไม้คันมือค่ะประจําวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับนักที่ไออุทัยวันจาก Aspen นะคะตอนนี้พร้อมแล้วไปพูดคุยกันเลยสวัสดีพี่ไอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หนุ่ยแล้วก็นักลงทุนทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราฝ่ายขาวกับฝ่ายแดงฝ่ายแดงกับฝ่ายโอ้ฝ่ายขาวกับฝ่ายแดงเกือบได้แดงๆแล้วนะเกือบแบบว่าหยิบสีแดงเข้ามาใส่แล้วเฮ้ยใจตรงกันแล้วก็สำหรับพี่ๆนักลงทุนนะคะที่เข้ามาตอนนี้อย่าลืมนะกติกาของเราเช่นเคยในช่วงคันไม้คันมือใครที่เข้ามาแล้วนะคะเช็คชื่อนะด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะกดตัวการ์ตูนก็ได้เช่นเดียวกันเนาะจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่ๆพร้อมแล้วนะที่จะฟังข้อมูลจากพี่ไอกันโอเคใช่เลยค่ะอย่าลืมทักทายกันเข้ามานะคะจะได้ไม่เหงาเหงาคุยกันไป2คนก็เหงาเหงาเนาะพี่ร่วมพูดคุยด้วยก็จะแบบเอ้ยคึกคืนคึกคืนได้สนุกหน่อยได้เลยค่ะไปดูภาพรวมตลาดกันเลยดีกว่าพี่ไอโอเคได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาอัปเดตนะคะภาพรวมตลาดกันนิดนึงเนาะว่าเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างนะแล้วก็เซตที่มีการปรับตัวขึ้นที่ผ่านมานะคะโอเคหรือเปล่านะหลายคนก็จะแบบอุ๊ยมีการปรับตัวขึ้นมาแต่ว่าก็ปรับตัวแล้วก็นิ่งๆไปนะคะก็เลยชักไม่แน่ใจว่าเขาจะไหวไหมยังไงไหมนะมาดูกันนิดนึงนะคะสำหรับเซตนะคะค่ะภาพรวมตลาดวันนี้นะคะเปิด Aspen Desktop นะคะก็หรือ Aspen Mobile ก็ได้นะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บหน้าแรก Market Watch เลยนะคะก็เห็นวันนี้สลับเขียวแดงพอสมควรเลยนะคะก็ค่อนไปทางแดงหน่อยค่อนไปทางแดงด้วยโอ้ค่อนไปทางแดงก่อนมาหมดโอ้ใช่วันนี้ฝ่ายแดงอาจจะชนะนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากดาวโจนส์เนี่ยเมื่อคืนนะคะก็ปิดไปลบอยู่ที่400กว่าจุดนะเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเวลาเราดูตลาดหุ้นเนี่ยตอนเช้าก่อนตลาดเปิดเราก็จะดูดาวโจนส์กันนิดนึงนะคะว่าเมื่อคืนดาวโจนส์บวกหรือลบไปเท่าไหร่ถ้าลบเยอะมันก็จะมีผลกับตลาดเอเชียบ้านเรานั่นเองนะคะก็ลบไป400ก็ถือว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะมันเคยมีแบบว่า800 700มากกว่านี้นะคะก็เบาๆประมาณนึงแล้วกันนะส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้นะคะดาวโจนส์ที่เป็นตัวฟิวเจอร์เนี่ยบวกแต่บวกนิดเดียวยังไม่ถึง100จุดเลยนะคะก็เรียกได้ว่าปัจจัยบวกเข้ามาของตลาดต่างประเทศเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะตลาดเอเชียนะคะณตอนนี้นะคะตอนบ่าย2เนี่ยหางเสงนะคะก็ติดลบไปนะคะหางเสงฟิวเจอร์เนี่ยก็ยังติดลบอยู่นะคะมีบวกอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะคะแต่ชนิดที่บวกก็อาจจะมีในส่วนของนิเคอิจากาตาฟุตซี่อ่ะนะคะก็นิดๆหน่อยๆนะคะสลับผัดเปลี่ยนกันไปเซตของเรานะคะพี่หนุ่ยเมื่อเช้านะคะปิดนะคะบวกไปอยู่ที่5จุดนะฮะบวกไปอยู่5จุดตอนนี้อยู่ที่1680วนเวียนอยู่ตรงเนี้ยมาช้านะวนเวียนมาช้าโอ้โหคือใหญ่มากเลยตรงเนี้ยคือพยายามแบบอุตส่าห์เบรกขึ้นมาได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันเลยดีกว่าได้เลยเสียเวลาได้เลยค่ะไอคลิกนะคะที่3ขีดมุมซ้ายบนนะคะปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเข้าหมวดต่างๆนะใครที่ติดตามกันมาน่าจะแบบกดคล่องแล้วแหละปุ่มนี้นะคะ3ขีดมุมซ้ายบนเสร็จแล้วนะคะเราขอมาเช็คนะคะที่ฟันโฟลว์นิดนึงก่อนไอ้ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายท่านที่พูดถึงข้อมูลฟันโฟลว์กันเยอะเลยนะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับเม็ดเงินนะคะลงทุนของต่างประชาของต่างประเทศต่างประชาติลิ้นผ่านเอามารวมกันเย็นเป็นเงินของต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอุ้ยต่างชาติเข้าหรือออกแล้วก็ดูฟันโฟลว์ใช่ไหมคะช่วงเดือนที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมาเรียกว่าถ้าเกิดดูของกลุ่มฟอร์แอนเนาะมีตลาดมีเม็ดเงินต่างชาติมีสถาบันมีกลุ่มท็อปเทรดนะคะพอร์ตโบรกเกอร์นะแล้วก็มีของรายย่อยนั่นเองนะคะเราดูเนี่ยเมื่อวานนะคะก็คือต่างชาติเนี่ยมีการเข้าซื้อแหละแต่ถามว่าเยอะไหมพูดเลยว่าไม่เยอะเมื่อวานค่อนข้างซบเซาตัวเลขแต่ละอันไม่เยอะเลยนะคะซบเซาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามาดูในกราฟที่มันเป็นสุทธิรายวันแล้วเนี่ยนี่ค่ะกราฟสุทธิรายวันฟันโฟลว์นะก้อนเงินของต่างชาติฟอร์เอนนะคะฟอร์เอนเนี่ยเข้าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราก็เริ่มเห็นมาแล้วนะ
ตั้งแต่เดือนเนี่ยเดือน11เดือน12เราเริ่มเห็นมาเรื่อยๆแล้วแต่ในช่วงที่เราเห็นชัดที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนกุมภานะคะกุมภาแล้วก็มีนานะคะเดือนนี้จะทั้งเดือนอยู่แล้วเนี่ยต่างชาติยังคงเข้าตลาดบ้านเราอย่างต่อเนื่องเข้าเกือบทุกวันนะมีแค่ไม่กี่วันนิดๆหน่อยๆเองนะคะที่เขาแบบมีการขายนะคะขายก็ไม่ได้เยอะด้วยนะก็เรียกว่าต่างชาติเนี่ยเขายังรักยังหลงบ้านเราอยู่เนาะยังไหลก็ยังพอชื่นใจอยู่บ้างใช่ใช่ พอเราถูกเขายังไม่ทิ้งเรานะก็เรียกว่าเม็ดเงินของต่างชาติเนี่ยยังคงมีความสนใจในตลาดประเทศบ้านเราอยู่นั่นเองนำเงินมาลงทุนอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่เราเคยบอกไปเนาะหุ้นตัวที่ต่างชาติสนใจอาจจะเป็นธีมในหุ้นที่มันเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยพลังงานแบงก์หรือว่าตัวที่อยู่ในเซ็ต50อะไรประมาณเนี้ยจะเป็นตัวที่ลองจับตาดูกันได้นะคะช่วงที่ผ่านมาจะเป็นช่วงที่เขามีเม็ดเงินผลักดันขึ้นมาพอสมควรนั่นเองนะคะถัดมาถ้าเกิดว่ามาดูค่าสะสมนะคะค่าสะสม AD Line ข้างล่างของกองต่างของกลุ่มต่างชาตินะคะตั้งแต่ช่วงกุมภามายันมีนาเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเขาผลิตกลับมาเป็นซื้อสะสมเยอะมากที่สุดนะตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหก็คือเทขายกันมาโดยตลอดนะคะเพิ่งกลับมาพลิกซื้อสะสมเนี่ยก็คือในช่วงกุมภาหนักๆเลยที่เห็นได้ชัดนะคะก็ธีมอะไรที่มันเป็นหุ้นใหญ่ๆหุ้นที่ฝรั่งสนใจพวกนั้นก็ลองหาข้อมูลดูนะคะก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจอยู่นั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยไม่รู้เลยว่าแบบต่างชาติเขาสนใจตัวไหนนะคะอันนี้ก็บอกเบาๆมาก่อนแล้วกันเนาะเราเข้า3ขีดมุมซ้ายบนแล้วก็มาเลือกที่โหมด NVDR ก็ได้เหมือนเดิมเลย NVDR กับ Fund Flow ไอ้จะชอบพูดคู่กันตลอดเลยเนาะพี่หนุ่ยเพราะว่าแบบมันเป็นตัวที่ข้อมูลใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะคะสำหรับ NVDR เนี่ยเราก็จะมีการจัดแรงกิ้งไว้ให้เลยนะคะ Top Net Buy กับ Top Net Sell 50อันดับแรกเราสามารถดูย้อนเป็นรายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายไตรมาสรายปีได้หมดเลยเนาะอย่างอันนี้รายวันเราก็จะเห็นแล้วนะคะเป็น Value Top Net Buy หุ้นที่ทาง NVDR กระดาน NVDR หรือตัวแทนต่างชาติเนี่ยมีการเข้าซื้อมากที่สุดก็จะเป็นตัวแบงก์กับพลังงานเนาะตัวหลักๆใช่แบงก์กับพลังงาน KBank อย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบปตท. GC นะคะที่เขาก็เริ่มเก็บสะสมเข้ามาเรื่อยๆปตท. Top นะคะ JTS นะโอ้โหตัวนี้เนี่ยอลังการราคาอลังการด้วยอลังการมากนะคะก็ปล่อยเขาไปก่อนมองตาปริบๆนะคะบ๊ายบายก่อนไปบ๊ายบายไปเลยนะคะโอ้ใช่แบบนี้เราก็สามารถมาดูหาหุ้นที่อยู่ในธีมนี้ได้หุ้นตัวไหนที่เอ้ยมันยังไม่ได้ขึ้นมากเราก็สามารถดูได้เราขอกลับมาดูที่เซตกันนิดนึงนะคะกด3ขีดมุมซ้ายบนแล้วก็ไอ้เลือกมาที่โหมดชาร์ตละกันเนาะมาดูกราฟเซตทั้งเซตทั้งทีเฟกวันนี้ทีเฟกไลน์นาทีไอรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยไอขอเปิดกราฟเซตนะคะโอเคขอเปิดเซตไลน์เดย์ก่อนละกันเนาะโอเคเซตไลน์เดย์นะคะในเซตไลน์เดย์นะคะอาทิตย์ที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้ใช้ฟิโบนัชชีนะคะมาค่อนข้างเยอะนะคะธีมของช่วงนี้ไอ้ก็ยังคงเน้นฟิโบนัชชีอยู่นะคะเพราะว่าการดีดกลับขึ้นมานะคะของตัวทั้งเซตทั้งตัวทีเฟกเลยเนี่ยตามแนวฟิโบนัชชีแบบชัดเจนมากๆนะคะฟิโบนัชชีใส่ในเซตปลายเดย์นะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไอ้ใช้ฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์จับธรรมดาเลยแต่ว่าจับรอบใหญ่หน่อยนะนั่นก็คือรอบช่วงประมาณวันที่1เดือน12ปีที่แล้ว1ธันวาปีที่แล้วฐานนะคะแล้วก็มาจับยอดปึ้งอีกทีนึงนะคะช่วงกุมภานะคะกลางๆไปปลายกุมภานะคะเราก็พูดกันมาตลอดเลยเนาะว่าโอ้โหเนี่ยไอแนว1666 1670 16เนี่ย1670กับ1666 1660เนี่ยแถวเนี้ยโซนเขียวตรงเนี้ยเราแบบพยายามจะขอให้ดันกลับขึ้นมาให้ได้ถูกไหมตอนนี้ก็คือมีการดันกลับขึ้นมาแล้วนะคะเรียบร้อยแต่คราวนี้เนี่ยมันดันกลับขึ้นมาแต่มันเหมือนมันยังไปไม่สุด
เรื่องอ่ะไม่เออมันยังไม่สุดด้วยความที่อ่ะมีไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะประกอบด้วยแต่ถ้าเกิดดูในส่วนของทางกราฟนะคะจะถามว่าเอ้ยอันเนี้ยอันตรายหรือเปล่าตราบใดไอ้มองนะว่าตราบใดถ้ายังไม่หลุดโซนเขียวอ่ะไอ้ว่ายังพอไปเรื่อยๆได้อยู่นะคะเราขออย่างนึงก็คือ1670 1660สองตัวเนี้ยนะไหนขอเพิ่มตัวหนังสือลงไปแล้วกันอ่ะตีเป็น1670กับ1660ค่ะสองแนวเนี้ยที่มันเป็นแนวสีเขียวอ่ะเราอย่าหลุดพอแค่นั้นมีการย่อได้ไม่แปลกนะคะแต่ว่าอย่าต่ำไปกว่าแนวนี้นะคะอ่ะแล้วคราวนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งไหนขอลบปุ๊บไอ้ขอเพิ่มตัวแนวฟิโบนะคะแต่ว่าเป็นฟิโบรอบเล็กรอบนี้ค่ะอ๋อแล้วใส่ซ้อนกันได้ใช่ๆมันใส่ซ้อนกันได้ไอ้ขอตัวที่มันแบบใส่ซ้อนเข้ามาอีกหน่อยนึงปุ๊บโอเคพอเราใส่ซ้อนกันขึ้นมาในรอบที่มันเป็นรอบระยะที่มันสั้นขึ้นค่ะในคลื่นที่มันสั้นขึ้นนะคะเราก็จะเห็นชัดขึ้นมาหน่อยนึงเลยว่าเฮ้ยรอบในระยะสั้นอ่ะมันมีแนวรับโซนแถวๆ1672 1665ที่เป็นแนวรับระยะสั้นที่ชัดมากๆอยู่ไอ้ขอเปลี่ยนสีโซนฟิโบนะคะให้ด้วยความที่มันซ้อนกันไอ้ขอเปลี่ยนให้มันเป็นชุดแต่ละสีไม่เหมือนกันเลยละกันเนาะจะได้เห็นง่ายๆอ่ะอันเก่ารอบใหญ่ไอ้ขอให้เป็นสีชมพูละกันนี่เลยเป็นสีชมพูกับอันใหม่นะคะที่เป็นโซนรอบเล็กเนี่ยไอ้ให้เป็นสีฟ้าเนาะเราก็จะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยไอ้เอายอดตัวเดือนวันที่17เดือน2ค่ะตัวฐานช่วงประมาณมีนานะคะอ่ะไม่ว่าเราจะลากฟิโบในรอบที่มันเป็นรอบใหญ่หรือรอบที่มันเป็นรอบเล็กลงมาก็ตามเราจะเห็นว่าเส้นฟิโบนัชชีทั้ง2ชุดเนี้ยมันกองแนวเดียวกันแถบเนี้ยชัดมากๆนะคะมันกองแนวเดียวกันตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะก็คือแถวๆ1670 1660มันก็ยังกองเป็นแพนะคะเป็นแนวรับอยู่ตรงนี้นั่นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูเป็นแบบสเต็ปให้มันสั้นนะคะว่าถ้าเริ่มหลุดแถวเนี้ยในระยะสั้นเริ่มไม่ดีแล้วนะคะนั่นก็คือ1672 1670แถวนี้นะคะแล้วก็1665นั่นเองก็จะเป็นแนวรับที่กระเถิบลงมาใกล้เคียงกันตัวเลขเดิมเลยไม่ค่อยหนีกันไปไหนเลยนะจ๊ะยังคงตอกย้ำแนวรับแนวต้านเดิมอยู่นั่นเองนะคะส่วนแนวต้านไอ้ยังมองว่าตราบใดที่ยืนเหนือโซน1670อยู่ได้นะคะแน่นอนมีโอกาสขึ้นไปหายอดเก่าแถวๆ 1,700 1,718 ได้ไม่ยากนะไม่ยากอาจจะสร้างฐานอะไรกันแถวนี้ให้เรียบร้อยกันซะก่อนเพราะช่วงที่ผ่านมามันมีการสวิงมันกระโดดเปิดแก็บอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนาะเต็มกันไปหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดแบบดูเป็นแก็บนะโอ้โหช่วงเนี้ยเพียบนะคะเนี่ยแก็บอันนี้ก็มีกระโดดโอ้ข้างล่างก็มีกระโดดแก็บข้างบนก็มีกระโดดแก็บเต็มกันไปหมดเลยอ่ะนะมันก็เลยอ่ะโอเคให้เวลาเขานิดนึงละกันนะคะหน้าแนวถัดไปนะคะไม่หลุด1670ก็ยังเป็น1700อยู่นั่นเองนะคะแล้วก็หายอดเก่า1720 1718ได้นะคะประมาณนี้นะคะเซตเนี่ยจะดีขึ้นมาแบบชัดเจนนะคะในระยะสั้นณตอนนี้อยู่เลยค่ะค่ะเส้นสีชมพูที่ไอลากเอาไว้นะคะพี่หนุ่ยตอนนี้กำลังรอลุ้นมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเส้นที่เราลากมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเหมือนในไลฟ์ครั้งหนึ่งเราก็เคยพูดไปแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเราลากจากยอดต่อยอดนะเอาเป็นยอดต่อยอดเล็กๆของเซตนะคะแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยตัวเซตเนี่ยมันมีการเบรกเหนือเส้นขาลงนี้ได้แล้วหรือยังนะคะตอนนี้เขาขึ้นมาแตะนะคะแถวโซนนี้ตลอดเลยซึ่งโซนตรงนี้นะคะเป็นแนวต้านเส้นสีชมพูนะมันเป็นแนวต้านอยู่แถว1684 1684นะคะในระยะสั้นถ้าสามารถเบรก1684ได้
ดีมากไป 1,700-1,720 ไม่ยากนะคะก็ณตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่ไม่ได้แย่นะคะอืมนะคะสำหรับภาพเซตแต่อาจจะอื่นๆกันนิดนึงแล้วยิ่งถ้าเกิดไม่สามารถขึ้นมาเนี่ย 1,684 ได้ภายในในเดือนนี้นะคะเดือนหน้าไอ้ว่าอาจจะมีการไซด์เวย์สักพักหนึ่งเลยนะแถวๆโซนเนี่ยแหละ1,670-1,660เพราะว่าเดือนหน้าเดือนเมษายนอย่าลืมนะวันหยุดเยอะและเดือนเมษายนส่วนใหญ่คนเที่ยวกันแล้วนะคะโอ้คนเที่ยวแล้วคนหยุดยาวกันแล้วอ่ะก็จะตลาดมันจะวอลุ่มมันก็จะแผ่วลงนั่นเองนะคะก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องจับตามองกันหน่อยนะคะสำหรับตลาดได้ค่ะแล้วตลาดเมื่อสักครู่นี้พี่ไอบอกว่าตัวทีเฟกน่าสนใจใช่ทีเฟกวิทีเฟกไลน์นาทีอันนี้เปลี่ยนไอขอดูเป็นซีรีส์ M ไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนซีรีส์อยู่แล้วโอเคซีรีส์ถัดไปนะคะ S50M22 นะคะสำหรับตัวทีเฟกนะคะทีเฟกเนี่ยใช้ฟิโบใช้เทรนไลน์พวกนี้ได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าตัวทีเฟกนะคะถ้าเกิดใครที่เปลี่ยนมาดูซีรีส์ M แล้วนะไอแนะนำอย่างหนึ่งนะคะลองลากกรอบฟิโบชาแนลนะคะฟิโบชาแนลใช่กรอบฟิโบชาแนลนะคะเป็นเส้นคู่ขนานโดยใช้ตัวเลขฟิโบนะคะไอใช้เทไลทูสนะคะแล้วก็เลือกฟิโบชาแนลนะคะฟิโบชาแนลคืออันนี้อาจจะมีในแพ็กเกจที่มันเป็นตัวออร่าแพ็กเกจที่มันแบบขยับขึ้นมาหน่อยนะคะแพ็กเกจถ้าเกิดเป็นแพ็กเกจบล็อกปกติเนี่ยอาจจะไม่มีนะคะถ้าเกิดใครอยากลองอยากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อทางไทยเควสได้นะคะก็อยากจะใช้ตัวโปรแกรมไหนเพิ่มเติมอย่างนี้เนาะใช่ใช่มันมีอยู่ในแอดออนที่ชื่อว่า Aura สามารถซื้อเฉพาะตัวแอดออนได้นะคะโอเคฟิโบชาแนลมันน่าสนใจยังไงฟิโบชาแนลเนี่ยมันไม่ได้เป็นการลากกรอบชาแนลคู่ขนานปกติแต่มันใส่ตัวเส้นคู่ขนานเข้าไปด้วยใช่ไหมคะของฟิโบปุ๊บนี่เลยไอ้ลากจากฐานต่อฐานต่อฐานค่ะแค่ฐานก็เปรี้ยวแล้ว แค่ฐานก็เปรี้ยวแล้ว อันนี้เราลากฐานนะช่วงเดือน8มาต่อฐานช่วงเดือน11นะคะปีที่แล้วแล้วมาดูในช่วงนี้สิคะโอ้โหเห็นไหมรับพอดีแบบรับพอดีเป๊ะมากอ่ะคือแค่เส้นฐานเส้นเดียวก็เปรี้ยวแล้วนะคะ เปรี้ยวแล้วอ่ะแล้วเราก็มาคลิกเส้นคู่ขนานตรงยอดที่อยู่ระหว่าง2ฐานนี้นะคะก็คือยอดใหญ่ยอดตรงนี้นะเฮ้ยแค่นี้เลยนะคะคราวเนี้ยมันเป็นการแบ่งโซนให้เลยนะคะว่าเฮ้ยมันจะดูง่ายขึ้นอย่าง T-FEC Series M นะคะ Series M เนี่ยก็จะมีการวิ่งตามแนวรับแนวต้านต่างๆเห็นได้ชัดว่าเขามีอิทธิพลมีนัยยะนะคะกับตัวราคาค่อนข้างสูงนะคะเนี่ยอย่างทุกครั้งที่มีการย่อเมื่อกี้ที่เราคลิกจาก2จุดนี้นะแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มีการลงมาแตะขึ้นมาแตะลงมาเป็นแนวรับลงมาเป็นแนวรับเนี่ยแนวรับแนวต้านของเขาอ่ะมันใช้ได้ดีมากๆเลยยิ่งเฉพาะช่วงเนี้ยช่วงล่าสุดปัจจุบันของเราตอนนี้ค่ะทีเฟกของเราอ่ะอยู่ระหว่างโซนสีชมพูด้านบนกับโซนสีเขียวข้างล่างอันนี้ไอเซตติ้งใหม่เป็นตัวเลขฟิโบนาชีที่ไอใช้ประจำนะก็ลองแคปตัวเลขแล้วก็ไปตั้งเซตติ้งตามกันได้ถ้าเกิดว่าใครอยากเซตติ้งตัวเลขนี้นะคะพอเราลากแล้วนะคะกรอบแนวตอนนี้ของทีเฟกที่เป็นระยะสั้นกลางก่อนละกันอ่ะระยะแบบกลางๆหน่อยนะคะของทีเฟกนะคะแนวรับโซนเขียวเลยนะคะอยู่ที่993เนาะ993นะคะแล้วก็แนวรับโซนแนวต้านโซนแดงกรอบข้างบนนะคะอยู่ที่1020 10201,020-1,016-1,020ไอ้เอาตีเป็นกรอบบนเลยละกันนะคะให้ไปถังขึ้นเนี่ย1,020เป็นแนวต้านข้างบนณตอนนี้เส้นสีขาวตรงกลางนะคะเป็นแนวที่ราคากำลังคลอเคลียร์อยู่นะคะนั่นก็คือ 1,004 จุดนะคะ 1,000 กับอีก4จุดนะก็จะเป็นแนวที่มันมีการคลอเคลียร์อยู่นะรอบวันนี้นั่นเองนะคะดังนั้นรอบกรอบใหญ่เลยก็จะอยู่ที่993 1004 1020เนาะสำหรับตัว TFEC
อันนี้คือรอบที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วไออยากให้ขีดเส้นหนึ่งเอาไว้นะคะสำหรับทีเฟกขีดรอเอาไว้เลยสำหรับใครที่แบบเฮ้ยกะจะเปิดลองแบบโอ้ยเปิดกันตรงเนี้ยชัวร์แล้วเปิดลองได้เลยหรือเปล่าเนี่ยเราใช้เส้นเทรนไลน์ธรรมดานะคะลากจากยอดต่อยอดเหมือนเดิมยอดค่ะเนี่ยไอซูมให้ดูฟื้เส้นสีชมพูที่เราลากจากยอดต่อยอดมันเก็บทุกยอดช่วงที่ผ่านมาเลยไอ้ลบกรอบฟิโบก่อนนะปึ๊บโอเคอันนี้นอกจากกรอบฟิโบชาแนลเมื่อกี้แล้วอะค่ะเนี่ยเส้นสีชมพูเส้นเนี้ยเป็นแนวต้านอยู่ที่1,010จุดนะคะ1,010จุดน่าสนใจมากๆน่าสนใจยังไงมันเป็นแนวต้านที่เขาเก็บ1ยอดเก็บ2ยอด3 4 5คือเก็บทุกแท่งที่มีการดีดขึ้นมาค่ะนะคะดีดขึ้นมาเป็นยอดเนี่ยเก็บตามแนวเนี้ยหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเส้นสีชมพูเมื่อไหร่ถ้าสามารถเบรกทะลุผ่านเส้นสีชมพูขึ้นไปได้นะวันนี้เป็นแนวต้านอยู่ที่1,010จุดนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสในการที่จะสามารถเปิดฝั่งขาลองมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปหายอดเดิมทำนิวไฮขึ้นได้เลยนะคะสำหรับเส้น1,010จุดสีชมพูอยากให้ลากเส้นนี้จับตามองดูดีๆเนาะโอเคอ่ะคราวนี้นะคะไอ้มาขอดูในทีเฟกระยะสั้นๆละกันนะคะสำหรับทีเฟกในวันนี้รอบบ่ายจะเป็นยังไงทีเฟกในวันนี้นะคะก็ดูราย15นาทีปึ๊บขอลบก่อนเลยลบทุกอย่างก่อนเลยนะคะทีเฟกนะคะราย15นาทีนะคะ15นาทีมีแนวรับแนวต้านตรงไหนยังไงบ้างนะคะเส้นเดิมเส้นแรกข้างบนแถวๆเนี้ย1,010จุดไอ้ยังลากรอเอาไว้อยู่นะ1,010จุดมันยังเป็นแนวต้านที่สำคัญไอ้ใช้ฟิโบนัชชีอีก2ชุดเข้ามาค่ะฟิโบนัชชีปกติเลยนะคะในกราฟลาย15นาทีมาลากฐานประมาณช่วงเดือนวันที่15เดือน3นะคะกับตัวยอดช่วงประมาณ17เดือน3นะคะอันนี้เราเห็นเลยว่าโอ้โหแนวรับรับกันแบบรับสุดทุกรอบนะคะแนวรับรับสุดทุกรอบจริงๆณตอนนี้เซตเราอ่ะกำลังวิ่งมากองอยู่นะคะโซนสีเขียวเพิ่งขึ้นมาพ้นได้นิดเดียวเองแนวรับโซนสีเขียวตอนนี้ในวันนี้นะคะระยะสั้นอยู่ที่1,500-1,300จุดนะคะโดยประมาณนะคะเป็นแนวรับที่อย่าหลุดถ้าหลุดแนวนี้อาจจะเป็นโอกาสฝั่งของทางช็อตนะคะฝั่งของทางขาลงถ้าหลุด1,300นะมันจะลงมาหาแถวๆ 1,000 พอดีท้วนๆเลยนะคะนี่ก็เป็นในระยะสั้นนั่นเองนะคะก็ในระยะสั้นมันมีอีกเส้นหนึ่งไอ้ขอตีเพิ่มขึ้นมาไหนๆก็ตีแล้วนะปึ๊บพอดีค่ะอันนี้เราตีจากตัวฐานเก่าฐานเก่านะคะซึ่งมันมาเป็นแนวต้านพอดีในช่วง1,009จุดกับ1,010จุดนะคะดังนั้นในระยะสั้นเนี่ยแนวรับอยู่ที่1,005จุด1,003จุดส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่1,009จุดกับ1,010จุดนะคะเป็นแนวต้านที่ไม่ว่าจะดูในระยะสั้นมากๆรายนาทีหรือว่าดูในรอบใหญ่ระยะกลางๆอ่ะ1,010จุดต้องจับตามองดีๆเลยถ้าไม่ผ่านก็ต้องปิดฝั่งรองเปิดทางฝั่งช็อตแทนนะเพราะว่าถ้าไม่ผ่านมีโอกาสในการกลับตัวสูงนั่นเองสำหรับ1,010จุดค่ะว่าสูงได้เลยแล้วทีเฟกซ์รู้กลยุทธ์แล้วแหละเอาไปดูเลยต่อดีย่ามาดู ตัวทองกันหน่อยไหม กำลังว่าไปดูเวลาอ๋อตลาดเปิดพอดีจะรอหุ้นเอาไปทองก่อนก็ได้โอเคขอทองนิดนึงขอทองนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปหุ้นเลยนะคะทองนะคะ IQXGL ขอดูกราฟไลเดย์ของทองเนาะทองเป็นยังไงบ้างจำได้ไหมอาทิตย์ทั้งอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่เราบอกว่าเฮ้ยทองจะพักตัวโอ้โหพักนานด้วยพักจริงพักจริงตื่นเลยค่ะยังไม่ตื่นเลยพักนานกว่าที่เราคิดไปด้วยนะคะก็ทองถ้าเกิดใครดูทองนะคะในถ้าดูในระยะสั้นๆหน่อยนะสั้นกลางๆหน่อยเนี่ยก็ใช้ฟิโบเลยนะคะช่วงนี้ไอ้
บอกเลยฟิโบใช้ได้ดีมากๆกับตัวกับหุ้นทุกตัวหรือดัชนีหลายๆตัวใช้ฟิโบเลยนะคะอ่ะเราใช้ฟิโบแล้วเราก็คลิกเลยค่ะที่ฐานต่อยอดในรอบระยะสั้นแค่นี้เลยนี่เลยคลิกจากฐานแล้วก็คลิกที่ยอดนะคะหรือถ้าเกิดใครมีออโต้ฟิโบอยู่แล้วที่ใช้แพ็กเกจออร่านะคะก็เลือกแพ็กเกจเลือกออโต้ฟิโบนัชชีได้เลยมันก็จะจับให้ตอนนี้นะคะทองนะคะละอย่างรอบที่แล้วเราบอกว่าถ้าทองนะหลุด 1,959 1,973 นะถ้าหลุดโซนเขียวนะมันมีโอกาสลงมาหานี่เลยโซนกลาง 1,925 แล้วก็ 1,890 ซึ่งลงมาแตะแถวๆ 1,890 พอดีเลยและดีดกลับนะคะก็อันนี้เป้าตามฟิโบนะใช้ได้ผลดีมากๆลงมา 61.8% แล้วก็มีการดีดกลับตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ในกรอบนะคะระหว่าง 1,925 กับ 1,959 ระหว่างโซนกลางกับโซนเขียวนั่นเองนะคะก็จะอยู่โซนนี้สักพักนึงแหละดูจากท่าทางแล้วนะคะ อยู่มาเกือบทั้งอาทิตย์และทองยังไม่ค่อยไปไหนเนาะราคายังไม่ได้ไปไหนนั่นเองก็คงออกแนวไซด์เวย์ออกค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่สามารถเบรกเหนือโซนเขียวขึ้นไปได้นะอันนี้ก็คือเปิดลองทองกันต่อได้เลยนะคะมีโอกาสขึ้นไปรอบเดิมนั่นเองจ้าต้องสั้นเลยทองทองสั้นจริงให้เขาพักไปก่อนใช่ไหมใช่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 ค่ะไปดูหุ้นกันดีกว่าคันไม้คันมือวันนี้ใช้สูตรไหนดีคะวันนี้คันไม้คันมือด้วยความที่ตลาดเซตเราวันนี้นะคะก็ลุ่มๆดอนๆมาทั้งอาทิตย์เนาะก็คือเพิ่มเปลี่ยนอยู่ในโซนเดิมไม่ได้ไปไหนมากไม่ได้หวือหวามากนะคะไอ้ขอกลับมาใช้ตัวช็อตเทอมเหมือนเดิมหลังจากเราห่างหายกันไปสักพักนึงเราขอกลับมาใช่กลับมาเหมือนเดิมนะคะคลิก3คีย์มุมซ้ายบนนะคะแล้วก็เลือกที่ Market Screener นะคะปุ๊บตัว S Pen Mobile S Pen Desktop สูตรช็อตเทอมอะไรพวกนี้อะค่ะคือสามารถใช้ได้ฟรีเลยนะถ้าเกิดเป็นลูกค้าของบล็อกเกอร์ก็สามารถโหลดบนมือถือนะคะมาแล้วก็ลองใช้สกรีนหุ้นต่างๆได้เลยนะคะแบบบางทีเราเจอกันอาทิตย์ละแค่2วันน่ะเนาะพอมันอาจจะแบบไม่พอ เราก็สามารถกดดูเองได้เลยนะคะในแอป S Pen Mobile S Pen Desktop นั่นเองช็อตเทอมนะคะอยู่ที่ข้างล่างเกือบล่างสุดเลยนะคะเลือกหัวข้อช็อตเทอมปุ๊บพอมาในโหมดช็อตเทอมแล้วเรียบร้อยนะคะหุ้นวันนี้มีอยู่5ตัวแต่บอกเลยว่า5ตัวเป็น5ตัวที่หวือหวาจริงหวือหวามากหวือหวามากเลยอ่ะนี่ตัวนี้ก็คือแบบเต่าบินโอ้โหสุดพูดเลยเต่าบินบินจริงตู้ต่างๆตู้ต่างๆโอ้โหเนี่ยดูสิบุญตรงบุญเติมเต่าวงเต่าบินเป๊ะโอเคโอ้โหแต่ละตัวอันนี้ก็คือถ้าเกิดบอกเลยนะ5ตัวนี้คือเป็น5ตัวที่ระวังกันดีๆคือมีความหวือหวาสูงไอ้สูงก็คือคันไม้คันมือมากๆเลยนั่นเองค่ะแต่อยากให้เรามาระวังกันดีๆวางกลยุทธ์ดีๆว่าเฮ้ยจุดไหนที่รู้สึกว่าอ่ะถ้ามันเริ่มดูไม่ปลอดภัยและเราก็ต้องมีกลยุทธ์ที่รีบออกเร็วๆกันนิดหนึ่งนะคะทั้ง5ตัวนี้นะคะอันตัวแรกก่อนดูซิแต่ละตัวเราจะคัดกรองมาแล้วเหลือกี่ตัวหรือต้องเอาทั้ง5ตัว APCS เหรอคะใช่ค่ะ APCS นะคะตัวนี้value ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ value ก็ประมาณ20กว่าล้านนะคะ20กว่าล้านแต่ถามว่ามันเพิ่มขึ้นมาจากช่วงก่อนๆมั้ยก็เพิ่มขึ้นมาจากช่วงก่อนๆเนาะแต่ว่าด้วยความที่ value ไม่ค่อยเยอะอาจต้องเรามาระวังกันนิดนึงนะบุญที่มูลค่าอาจจะมูลค่าการเทรดซื้อขายอาจจะไม่ได้คล่องเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าทรงกราฟวันนี้มีการ break ขึ้นมาเนี่ยถ้าดูทางกราฟเนี่ย break ขึ้นมาโอเคไหมอ่ะเบรกขึ้นมาแท่งเทียนดีอ่ะแท่งเทียนดีแต่ว่าน่าจะมาดูแนวต้านตรงนี้จะแอบติดตรงแนวต้านแถวๆ5.15 นิดหนึ่งนะคะ5.15 APCS นะคะไอจะขอเก็บเอาไว้กองหนึ่งก่อนกองที่รู้สึกว่ารอไปก่อนโอเคตัวที่เก็บนี่แหละ
ตัวที่เก็บนี่แหละใช่ไหมนี่แหละตัวดีเลยตอนที่แล้วก็อย่างนี้เลยไอ้ตัวที่เก็บนี่ไปเลยก่อนเก็บไปก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะด้วยความที่เอ้ยถ้ายืนเหนือแถวๆ5.15 บาทได้นะคะมันก็จะเป็นการทำเบรกรูปถ้วยแหละเขาก็เป็นการทำรูปถ้วยในระยะสั้นๆนะคะถ้วยถังกะละมังแล้วก็ MACD เพิ่งขึ้นเหนือศูนย์ด้วยนะคะแล้วก็ค่าROC นะคะก็เริ่มกลับมานะคะเหนือเพิ่งเบรกขึ้นมาเหนือสูงด้วยเช่นกันนะคะค่าแต่ละค่ามันเพิ่งเริ่มกลับขึ้นมานะคะดังนั้นดูในระยะสั้นระยะย้ำนะสั้นนะคะก็ยืนเหนือ 5.15 เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสในการที่หวือหวาขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งแต่เรามาระวังถ้า 5.15 ไม่ผ่านนะคะก็หยุดเขาไปก่อนนะคะปล่อยเขาไปก่อนเนาะแล้วก็ APCS เนี่ยไอ้ขอใช้ฟิโบจับนิดหน่อยฟิโบออโต้ไปเลยละกันไหนๆแล้วก็ฟิโบออโต้เราจะได้ไม่เสียเวลาโอเคโอ้ฟิโบออโต้กับเส้นแนวนอนที่เราแรกค่ะเป็นเส้นเดียวกันเลยใช่โซนเขียวกับเส้นสีฟ้าที่เราลากอ่ะยอดเก่าพอดีเลยแถว5.15-5.17 โซนนี้นะคะถ้ายืนแถวนี้ได้ไอ้ว่าน่าจะเป็นโอกาสหวือหวาแต่หวือหวาเชื่อว่าน่าจะเป็นการหวือหวาในระยะสั้นต้องหาจุดระวังด้วยใช่ค่ะจุดออกกันเร็วๆนิดหนึ่งนะคะก็วางแผนกันแบบเร็วๆโหนี่เขาก็เริ่มดันกันขึ้นมาแล้วเนาะพูดถึงปุ๊บก็เร็วเลยเห็นไหมอีกองที่เราเลือกไว้เนี่ยไปดูใหม่เดี๋ยวที่เราเผื่อใจเนี่ยโอ้ APCS นะคะถัดมา APP นะคะแต่ละตัวแต่มูลค่าอันนี้มีเยอะกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงนะมูลค่าในการเทรดที่50 กว่าล้านนะคะAPP นะคะตัวนี้เนี่ยในอดีตมีความหวือหวาประมาณนึงก็คือชอบหวือหวาท้ายตลาดด้วยนะคะไม่ว่าจะแบบเทหรือว่าจะดีท้ายตลาดเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะคะดังนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับท่านที่รู้สึกว่าเล่นในดูในระหว่างวันเร็วๆหรืออาจจะดูในระยะสั้นมากๆไม่กี่วันนะคะซึ่ง APP นะคะตอนนี้เนี่ยเขายืนเหนือแนวต้านฟิโบนะคะไอ้ขอยืนเหนือแนวต้านฟิโบโซนสีเขียวเนี่ยขึ้นมาได้แล้วยืน4บาทได้แล้วนะคะกำลังขึ้นมาเจอแนวต้านโซนสีเหลืองเส้น 50% ที่4.22 บาทนะคะตอนนี้4.22 บาทยังคงบอกว่าไอ้ยังคงขอเป็นแนวต้านอยู่เนาะเพราะว่าหลายครั้งที่พยายามแย่หางมาแล้วท้ายตลาดเขาก็โดนตบกลับท้ายตลาดโดนตบกลับตลอดนะคะดังนั้นระวัง4.22 บาทถ้ายืนเหนือ4.22 บาทได้แนวถัดไปก็คือประมาณ4.50 บาทข้างบนส่วนแดงใช่ค่ะแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า4บาทควรออกก่อนนะตอนนี้4.16 บาทถ้าหลุด4บาททุ่นๆเนี่ยอันนี้แบบแอบอันตรายนิดนึงหลุดโซนเขียวตรงนี้นะคะแต่ควรที่จะออกก่อนนั่นเองก็เป็นการดูวางกลยุทธ์ตามแนวของเส้นฟิโบนะคะก็ลองใช้ฟิโบได้ถัดมาตัวนี้ถามว่าดีไหมไอ้ขอจับอยู่ในหมวดเดียวกับ APCS เพราะมันกำลังเจอแนวต้านกันทั้งคู่เลยนะคะแนวต้านสำคัญกันทั้งคู่ตัวนี้ค่ะโอ้โห เรายังจะทันเขาอยู่ไหมคะใช่ สำหรับหลายท่านที่ถามกันมาบ่อยๆว่าทันไหมไปต่อไหมตกรถแล้วขึ้นรถทันไหม บินกับเขาได้ไหม บินกับเขาได้ไหมบินตามตู้เขาได้ไหม บินตามตู้ได้ไหมอ่ะมาดูหน่อยแต่ตัวนี้ F Smart ไอ้ขอใช้กราฟไลน์วีค่ะวัดนิดหนึ่งโอเคอันนี้กราฟไลน์วีนะคะจริงไอ้ชอบหุ้นตัวนี้มากเลยนะแบบทรงสมัยก่อนเนี่ยแนวรับแนวต้านแนวโน้มเขาแบบวิ่งกันแต่ก่อนมันไม่ได้หวือหวามากนะคะแต่หลังๆมาคือหวือหวามากตลอดเนาะทรงกราฟอย่างนึงที่เขาทำมาในช่วงนี้แล้วเป็นแพทเทิร์นที่สวยอะนะคะนั่นคือแพทเทิร์นรูปถ้วยนั่นเองรูปถ้วยรูปถังกะละมังเนี่ยที่มีการเบรกแน่นอนเบรกขอบไม่รู้จะเบรกขอบ
ขนาดไหนแล้วนะคะคือเบรกขอบถ้วยมาแล้วแล้วก็วันนี้เบรกขึ้นมาแท่งเดียวเลยนะคะแบบแรงๆนะคะแนวรับแรกก่อนเลยนะสำหรับตัว F Smart นะคะช็อตแรกวันนี้เนี่ยถ้าต่ำกว่า13.40 บาทอันนี้ก็จะอันตรายนะคะอย่าต่ำกว่า13.40 บาทนั่นเองอันนี้เป็นแนวรับค่อนข้างลึกด้วยความที่วันนี้เขาวิ่งกันมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็อ่ะไอ้ขอใช้ฟิโบออโต้จับไปเลยด้วยความรวดเร็วฟิโบออโต้ปึ้งโอเคฟิโบออโต้โหมาชนเลยฟิโบพอดีเลยโอ้โหจะบอกว่าเกิดจะมาตามตอนเนี้ยไอ้ว่าเสี่ยวมากนั่นดีค่ะงั้นนี้เราก็ปล่อยเขาไปก่อนมะเออใช่ใช่ค่ะปล่อยก่อนถ้าใครมีมาตั้งแต่ต้นทางอ่ะโอเคอาจจะเจียดบางส่วนทำกำไรกันก็ได้นะคะเนี่ยโอ้โหแล้วคือนี่คือฟิโบนี่คือกราฟรายวีคนะนี่ไม่ได้กราฟรายเดย์นี่คือกราฟรายวีคเลยนะคะดังแล้วโหโซนนี้เนี่ยนอกจากเป็น 61.8 ฟิโบแล้วอ่ะมันยังเป็นโซนก้อนที่เขาเคยไซด์เวย์มาก่อนแล้วไอ้เห็นแวบๆตรงนี้ยอดเก่าเนี่ยค่ะยอดเก่าเส้นสีฟ้าเท่านี้เลยเนี่ยถ้าจะขึ้นต่อมันก็อาจจะได้อีกไม่ได้เยอะมากอ่ะนะคะเพราะว่าเนี่ยโซนแถว15 บาท16 บาทโซนเนี้ยเป็นโซนแนวต้านที่ชัดมากๆสำหรับ F Smart นะถ้าโอเคถ้ามันมีข่าวอะไรที่ทำให้เขาไปต่อหรือว่าไปกันแบบรวดเร็วนะคะก็ควรที่จะยืนเหนือแถว16.30 บาทแถวเนี้ยอ่ะถ้าแบบหุยมันสูงแบบขอบไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบมีข่าวดีมากๆมาต่อเลยวอลลุ่มก็เข้าต่างชาติอะไรก็เข้าดันขึ้นไปต่อรอดูแถว16.30 บาทว่าเขาสามารถทะลุได้หรือเปล่าค่ะถ้า16.30 บาททะลุได้โอเคอาจจะมีแจมแต่ขอให้แจมแต่น้อยนะพูดก่อนเลยควรจะแจมแต่น้อยเพราะว่าเราดูกราฟไลน์นี่ขนาดไลน์วีคมาขนาดเนี้ยมันเห็นแนวต้านชัดมากๆในโซนประมาณ15 บาท25 16 บาทเนี่ยโซนแถวๆเนี้ยค่ะแถวโซน16 บาทมันเป็นแนวต้านที่ชัดอยู่แล้วถ้าเพิ่งมาเก็บตอนเนี้ยไอ้ว่ามีสิทธิ์เราจะมาอยู่บนที่สูงกันสูงเนาะเออใช่ใช่มันปลายทางในระยะสั้นอันนี้ไม่ได้บอกว่าพี่แล้วกันเนาะใช่ใช่สำหรับคนที่มีจุดเทคกำไรก่อนดีกว่าไอ้ว่าเทคโปรฟิตไปก่อนเนาะโอเคสำหรับ F Smart นะคะแนวรับ F Smart ถ้ามีการย่อนะไอ้ขอย้ำเลยแนวรับแรกนะคะมี13.40 บาทเนาะที่เราพูดเมื่อกี้นี้นะคะ13.40 บาทที่เป็นแนวรับที่ชัดเจนโซนแถวๆนี้แต่อีกแนวนึงที่เป็นแนวรับที่ถ้า F Smart มีการพักตัวแรงหน่อยสมมุติถ้าเขาพักตัวเยอะๆหน่อยแนวรับที่น่าสนใจคือแนวนี้ค่ะแถว10 บาท 11 บาท 40 บาทสิบบาทหกสิบลึกหน่อยด้วยความที่เขาพีคเพราะโซนนี้เขาไซด์เวย์แบบเป็นหลายเดือนเลยอ่ะนะคะก็เป็นโซนแนวรับที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่อย่างที่บอกถ้าหวือหวาตอนนี้ไอ้ว่าหวือหวาเกินไป F Smart มันเจอแนวต้านสำคัญอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนาะเสี่ยงไปเสี่ยงไปปลายทางเสี่ยงไปไปดูตัวอื่นพีโมใช่ไหมตัวนี้พีโมป่ะพีโมค่ะใช่แล้วขอดูรายเดย์หน่อยนะชื่อน่ารักใช่ไหมชื่อน่ารักคุกคลีนะคะน่ารักชื่อน่ารักพีโมเหมือนปานิโมใช่ไหมล่ะใช่สิแล้วกำลังปลามันชื่อใครอะไรปานิโมเลยชื่อว่าติดบ้านแม่ว่าไปนั่นสวยไหมกล้าพีโมนะคะตัวนี้อาจจะไม่ได้หวือหวาเท่า3ตัวแรกเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าทรงกราฟเนี่ยเป็นยังไงไอ้ขอให้กลางๆเลยกลางๆแล้วกันขอเช็คเทรนด์ไลน์ก่อนเนาะขอเช็คเทรนด์ไลน์เทรนด์ไลน์เริ่มจะมีการเบรกขึ้นมาแล้วมันเลยมีการเตือนขึ้นมาโอเคเทร
เทรนไลน์นะคะถ้าเกิดเช็คว่าจบขาลงหรือยังคือรอบที่ผ่านมาเขาออกแนวไซด์เวย์แล้วก็ค่อนไปในทางลงเพราะว่ายอดเขาต่ำลงเรื่อยๆเนาะยอดต่ำกับฐานต่ำลงนะคะต้องบอกว่านะตอนเนี้ยถ้ามันจะจบขาลงจริงๆนะราคาปิดเนี่ยควรยืนเหนือ3.53 ถ้ายืนเหนือ3.53 บาทขึ้นมาได้โอเคน่าจะเป็นช็อตที่น่าสนใจในระยะสั้นเพราะตัวนี้เวลาที่มันขึ้นลงอาจจะขึ้นในระยะแบบสั้นๆตัวเล็กๆอ่ะเนาะอาจจะขึ้นลงในระยะสั้นหน่อยละกันแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ราคาปิดวันเนี้ยต่ำกว่า3.46 บาทไอ้ว่าให้เขาพักไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปอะไรกันนะคะแล้วก็เกิดจุดคัตลอสนะคะต่ำกว่า3.24 บาทไอ้ว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สำหรับตัวกราฟนะคะตัวสุดท้ายเซเป้ขนาดเป็นเซเป้เนี่ยโอ้มาเนอะโอ้อันนี้แอบน่าสนใจขอดูวิกเช็คนิดนึงค่ะโอเคขอเช็คไลน์วีคจบค่ะอุ๊ยไลน์วีคน่าสนใจไลน์วีคนะคะอันนี้ขอโน้ตแนวต้านเขาไว้ก่อนเซเป้แนวต้านสำคัญของเขาตั้งแต่เขาเข้ามาในตลาดณตอนนี้เลย28.78 บาท28.78 บาทถ้าเซเป้เบรกขึ้นไปได้อาตีเป็นตัวเลขกลมๆนะประมาณ29 บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่28 บาทนะคะถ้าเซเป้นะคะสามารถเบรกเหนือ29 บาทได้ไอ้ว่าได้มีหวือหวาอันนี้น่าจะได้หวือหวาจริงๆอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการเบรกเส้นขาลงนะคะในรอบใหญ่ของเขาเลยอันนี้คือรอบไลน์วีคเนาะดังนั้นยืนเหนือ29 บาทได้จะค่อนข้างดีเลยสำหรับเซมเป้นะคะในเชิงเส้นเทรนด์ไลน์นะคะอันนี้ภาพใหญ่เพราะเราดูกราฟรายวีคอยู่นะภาพใหญ่รายวีคยืนเหนือ29 บาทได้จับตาดูดีๆอันเนี้ยอันนี้ให้เป็นแรงไว้อันดับหนึ่งก่อนเลยละกันนะสำหรับเซมเป้จับจันก่อนนะใช่จับจันไว้ก่อนเซเป้ยี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าตอนนี้28.25 บาทค่ะคือถ้าเกิดถามว่าเก็บตอนนี้ได้ไหมก็คงจะเป็นการเก็บแต่น้อยแต่ว่าอาจจะรอให้มีการย่อลงมากว่านี้ก็ได้เราค่อยเก็บนะเพราะว่าตอนนี้เขามีแนวต้านอยู่แถวๆ28.78 บาทนะคะแถวนี้อาจจะมีการแบบดีดไปดีดกลับดิบไปดิบกลับกันสักพักหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ยืนเหนือ29 บาทได้เซเป้คือจะดีมากเลยนะแล้วก็แนวรับนะคะแนวรับที่ไม่ควรหลุดห้ามหลุดเลยนะคะในภาพใหญ่อยู่ที่24 บาทนะคะ24 บาทเป็นเส้นขาขึ้นนะคะด้านล่างนะคะก็ถ้าไม่หลุด24 บาทยังออกแนวออกข้างไปเรื่อยๆอยู่แต่ภาพใหญ่มีโอกาสที่จะเบรกกลับทิศรอบใหญ่ได้ถ้ายืนเนี่ย29 บาทนั่นเองสำหรับเซเป้นะคะขอดูไลเดเซเป้นิดนึงไลเดเซเป้วันนี้ขยับขึ้นมาแล้วนะคะขยับขึ้นมานิดหน่อยเซเป้อาจจะไม่ได้หวือหวาเท่า3ตัวแรกนะแต่ว่าเซเป้ก็คือมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะคะแบบว่าสามารถโอ้เก็บไว้ติดตามผลได้เก็บไว้ติดตามผลได้นะคะเมื่อไหร่ยืน28-29ได้อย่างที่เราบอกเมื่อกี้นี้นะคะก็คือน่าสนใจจริงน่าลุ้นน่าลุ้นน่าลุ้นใช่น่าลุ้นน่าลุ้นนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ก็มีกี่ตัวเนี่ย APCS อันนี้คือเราไว้รอจับตาดูเนาะใช่ถ้าอย่างนั้นจับไว้3เป้ใช่อันดับ100เลยเซเป้นะคะแล้วก็อีก2ตัวที่เรากองเอาไว้นะว่าน่าจับตา APCS แล้วก็ APP นั่นเองค่ะได้เลยค่ะก็ประมาณนี้เนาะพี่ไอซ์ค่ะได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อเนื่องเลยค่ะได้เลยขอบคุณพี่ไอซ์มากๆเลยนะคะพี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากพี่ไอซ์อุทัยวันเนี่ยเดี๋ยวก็สามารถที่จะติดตามคำแนะนำพรุ่งนี้ได้อีก1 วันนะสำหรับวันนี้หนูต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ